ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดที่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือราษฎรจำนวนมากไม่มีงานทำหลังจากบำบัดและเลิกยาเสพติดแล้วจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทรงจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่ปลากบและผึ้งตลอดจนการเพาะเห็ดปลูกพืชผักและไม้ใช้สอยเป็นแหล่งอาหารราคาถูกและปลอดสารพิษแก่ชุมชนโดยจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับราษฎรให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เองจากความสำเร็จของโครงการแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ขยายไปยังจังหวัดต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่ถูกเลิกจ้างหรือไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้รับประโยชน์จากการจ้างงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามนโยบายของรัฐบาลมีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรแขนงต่างๆอย่างหลากหลายและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวทั้งยังมีแหล่งอาหารที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 แก่ประชาชนด้วยตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามพระราชปณิธานทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้ก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายส่งผลให้ราษฎรทั่วประเทศได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านานเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน